สนับสนุนโดย The City Hatchback for whatever moves me สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ยังไงทัชโชว์นะคะต้องบอกเลยว่านักวิ่งทั้งหลายห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีท่าบริหารกล้ามเนื้อที่จำเป็นต่อนักวิ่งมาฝากกันนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเทรนเนอร์แดเนียลจากเจสซี่เน็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามเทรนเนอร์สักนิดนึงว่าถ้าเราเป็นนักวิ่งครับผมเราจะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนไหนเพื่อไม่ให้ร่างกายมีอาการบาดเจ็บคะสิ่งที่เราต้องเสริมสร้างนะครับจะเป็นในส่วนของต้นขาต้นขาสะโพกค่ะก้นพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วก็แกนกลางลำตัวด้วยสำคัญแกนกลางก็สำคัญใช่ครับผมถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อต่างๆส่วนพวกนี้ไม่แข็งแรงจะเกิดอะไรขึ้นคะข้อต่อเรานะครับจะมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่ามันจะไม่มีกล้ามเนื้อไปซัพพอร์ตตรงข้อต่อค่ะข้อต่อเราอาจจะชนก็คืออาจไม่เจ็บเข่าได้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่านักวิ่งคะจำเป็นนะคะคุณจะต้องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยห้ามวิ่งอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีท่าบริหารร่างกายที่มาฝากนักวิ่งกันวันนี้มีกี่ท่าคะทั้งหมด3ท่าครับผม3ท่านะคะมาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าท่าแรกครับผมเป็นซิงเกิลเล็กเดดลิฟต์ค่ะจะช่วยในเสริมสร้างในส่วนของต้นขาด้านหลังค่ะอันนี้จำเป็นเลยนะครับสำหรับนักวิ่งทุกคนค่ะเพราะว่านักวิ่งส่วนใหญ่ครับจะเสริมแค่ส่วนนี้ด้านหน้าอย่างเดียวไม่ค่อยได้เสริมครับผมเดี๋ยวเริ่มจากเซตอัพก่อนค่ะเท้าเรานะครับกว้างเท่าช่วงหัวไหล่เราเลยค่ะนะครับผมจากนั้นมือปล่อยสบายๆครับค่ะค่อยเท้าทางด้านขวาก่อนค่ะจากนั้นครับใช่ครับจากนั้นเราค่อยๆก้มลงนะครับเท้าขวาเตะไปด้านหลังนะครับลงเท่าที่เราไหวจนรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วค่อยลิฟต์ขึ้นจังหวะขึ้นให้เกร็งก้นนิดนึงนะครับผมทำประมาณนี้ควรทำข้างละกี่ครั้งคะให้จับเป็นเวลาดีกว่า45วิถึง1นาทีทำทั้งหมด3เซตซึ่งต่อ1ข้างถูกไหมคะต่อ1ข้างครับโอเคค่ะทีนี้มาท่าที่2กันบ้างท่าที่2นะครับผมจะเป็นbackward lunge twist ค่ะการที่เราทำท่านี้เนาะเราต้องเซตอัพก่อนก็คือตรงเท้าเราเท่ากับช่วงไหล่นะครับขาทางด้านขวานะครับก้าวไปด้านหลังก้าวไปด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยเนาะค่อนข้างกว้างครับผมแล้วก็ให้เราทิ้งตัวลงเป็นแนวดิ่งค่ะลงตรงๆแล้วก็ทวิสต์ออกด้านข้างไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้แล้วก็กลับมาที่เดิมจากนั้นสลับข้างแล้วก็ปิ่งข้างใช่ครับแบบต่อเนื่องเลยแล้วก็บิดทวิสต์ปึ๊บแล้วก็กลับมาอย่างท่านี้เราควรทำกี่ครั้งคะท่านี้เหรอครับก็45วิถึง1นาทีเหมือนกันเหมือนกันโอเค3เซตนะคะอันนี้จะได้ตรงไหนบ้างจะได้ในส่วนของต้นขาด้านหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือแกนกลางลำตัวช่วงออบลิกหรือด้านท้องข้างครับผมเวลานักวิ่งจะวิ่งนะครับผมจะมีการใช้แกนกลางลำตัวเพราะฉะนั้นท่านี้ช่วยให้เราวิ่งได้นิ่งมากขึ้นค่ะครับท่าที่3ครับผมจะคล้ายๆกับท่าสควอทธรรมดาแต่เราจะทำให้แอดวานซ์มากขึ้นเพื่อเพิ่มความหนักและความต่อเนื่องท่านี้คือท่าฟ็อกซ์สควอทครับการเซตอัพครับกว้างเท่าช่วงไหล่เหมือนเดิมเลยย่อตัวลงแขนอยู่ด้านในนะครับที่ให้อยู่ด้านในเพราะว่าเข่าเราจะได้ไม่บิดเข้ามาเข่าเราอยู่ในท่าลักษณะโพสชั่นปกติของเราเลยนะครับจากนั้นก็ยกสะโพกขึ้นนะครับพยายามล็อกสะโพกให้นิ่งจุดที่เราจะขยับก็คือหัวเข่าเราแค่นี้เองนี่คือจุดหมุนเรามีแค่นี้ล็อกสะโพกไว้ใช่ครับขยับแค่ตรงหัวเข่าถูกต้องขึ้นจนรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วก็ลงเอาแค่ตึงพอใช่ครับผมทีนี้เราก็มีท่าบริหารร่างกายนะคะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อของนักวิ่งทั้งหลายแล้วนะคะคุณก็จะวิ่งแบบไม่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์แดเนียลมากนะคะครับผมมาแนะนำท่าบริหารร่างกายดีๆให้กับเราสำหรับท่านใดนะคะที่เมื่อกี้ไม่ทันเนาะสำหรับท่าออกกำลังกายหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะคะสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.mrban.com ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการYoung at Heart Showนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ